ับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับผมและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารฮะจริงๆแล้วอาหารที่จะสอนในวันนี้มันเป็นอาหารเหนือแต่คนที่ทำอ่ะเป็นเหนือจริงๆเป็นคนเหนือเป็นคนลำปางลำปางลำปางหรือลำพูนเนี่ยลำปางลำปางเสร็จแล้วไปตบเด็กที่โคราชไปมีความรักไปมีความรักไปตบเด็กที่โคราชเลยไปมีความรักไปตบเด็กที่โคราชเลยแล้วก็เลยอยู่โคราชมาแต่ความที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบอาหารเหนือคนเหนือนี่คนเหนือแล้วก็ยังรักอยู่ก็เลยมาเปิดร้านชื่อร้านแสนพันหรือในความหมายจริงๆคือร้อยล้านร้อยล้านนี่คำนวณเลยไม่ต้องคำนวณเมื่อกี้ไม่ถามผิดแล้วนี่ครับไอ้ร้อยไอ้แสนพันนี่คือ10ล้านใช่ไหมครับบอกอ๋อไม่ใช่ค่ะร้อยล้านค่ะไปถามเข้ามาแล้วชื่อร้านคือแสนพันเมนูที่จะมาสอนในวันนี้ก็เป็นเมนูที่ของรักของตัวเองอ่ะเอามาทำใช่ครับคือจากลำปางชื่อว่าแอปหมูเมืองมันจะอร่อยขนาดไหนยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณกมลวรรณทับการจากร้านแสนพันครับนี่ต้องชมฟังผมด้วยต้องเป็นผู้ชายเนี่ยว่ะเพราะว่าเป็นตบเด็กที่โคราชนะไม่ใช่พี่นิดนี่แกร้ายมากแกร้ายมากพี่เป็นคนเชียงไม่ใช่ลำปางอำเภออะไรครับอำเภอแม่พริกค่ะแม่พริกอืมแม่พริกแม่พ่อกระเทียมดูเดี๋ยวผมจะพูดอยู่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวไปก่อนเลยอยู่แม่พริกแล้วก็พ่อกระเทียมอยู่ที่แม่พริกใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นอำเภอสุดท้ายที่จากจังหวัดตากใช่ติดกันเขื่อนภูมิพลใช่ติดกันตรงนั้นนั่นเองเลยนะครับริมสุดจริงๆเลยนะคะนิดขานิดเป็นคนที่เก่งในการทำอาหารหรือชอบหรือใครทำมาก่อนอันดับแรกคือตั้งแต่เล็กขออันดับ3เลยได้ไหมคุณครับให้เขาค่อยๆไล่ตอนเล็กๆได้สูตรมาจากคุณแม่หรือคุณยายครับคุณแม่ค่ะได้จากคุณแม่นะครับแล้วก็ทำมาแล้วเสร็จแล้วมาอยู่โคราชมันคิดถึงอาหารเมืองหรือไงคะใช่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะคิดถึงครับต้องพอมาอยู่สมัยก่อนเนี่ยการขนส่งวัตถุดิบอะไรเนี่ยมันจะยากใช่ก็เลยต้องทำเองเออทำเองเลยเออเลยนะมาได้สามีอยู่กันที่โคราชถูกไหมคะใช่ค่ะมีลูกกี่คนคะคนเดียวค่ะมีลูกคนเดียวครับอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองใช่ฮะเดี๋ยวโคราชฮะโอ้โหอันนี้มีอารมณ์แล้วนะอยู่อำเภอเมืองไงคะขอโทษนะอยู่โคราชถ้าไม่รู้เรื่องไปทางหน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่เจอของจริงหนูรู้ว่าจริงครับหนูรู้ว่าพินิจเนี่ยเลือกที่รักไม่ได้ทางคุณผู้ชมถ้าต่อยถามมันไม่ได้คนคนเดียวค่ะพินิจอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองสิคะอะไรอ่ะนี่ผมเล่าอะไรคุณปาแล้วจะตลกมากเขาเจอผมนะนิดเดียวก็เจอผมแล้วเขาเจอแบบผมไม่รู้จะอธิบายไงว่าตัวจริงแบบเขาหยิกผมอ่ะเขาจะจับถึงว่านี่เขาจะจับเขาจะเนี่ยอ่ะที่ทำเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่นี่ทำเนี่ยเขาจะคอยจับผมตัวจริงใช่ไหมนี่ตัวจริงว่ะคุณผู้ชมดูฟ้องคุณผู้ชมเลยพี่นิดเนี่ยร้านแสนพันรักฟ้าฝนตกไปด้วยฟ้าพออาถามว่ามีลูกกี่คนอ๋อคนเดียวค่ะแล้วพี่นิดร้านอยู่อำเภออะไรคะอำเภอเมืองคะผมปักหมุดให้ท่านผู้ชมถ้าท่านอยู่แถวนั้นแล้วท่านจะหาอาหารเหนือกินมันหายากถูกไหมเชื่อผมนะนี่ดูตาผมเลยเชื่อผมท่านไปร้านนี้อะอาหารเขาอร่อยจริงๆนะแสนพันเป็นอาหารเหนือนะคะเป็นอาหารเหนือทั้งนั้นเลยมีภาคกลางด้วยมีภาคกลางด้วยแต่โดยเฉพาะผมนี่ผมเน้นเลยเรื่องอาหารเหนือเขาชอบอาหารเหนือทำไมล่ะครับคุณผู้ชมว่าทำไมคุณจะพบถึงการันตีว่าอร่อยเหลือเกินคุณผู้ชมหายครับอ๋อกินแล้วกินไปแล้วนี่หนูเปิดเผยความจริงมากในเมื่อพินิจไม่รักหนูก็แฉผู้ชายคนนี้หมดผู้ชายคนนี้ทำอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะแฉคุณนิดไม่รักคุณต้องแฉคุณนิดไม่จะแฉคนนี้ท่านผู้ชมครับเรามาดูกันเลยดีกว่าตัวจริงใช่ไหมคะใช่หยิกเอาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำกันยังไงนะครับแอปหมูเมืองจากแสนพันนี่ท่านผู้ชมครับนี่คือร้านของนิดนะคะนี่อาหารร้านนะแล้วดูในร้านน่ารักนะครับอยู่ในบ้านนะคะอยู่ที่บ้านเลยทำที่บ้านกันเลยนะคะเพราะนั้นจะกินจะอะไรก็ไปกันได้เลยเริ่มต้นจากขมิ้นค่ะขมิ้นท่านผู้ชมดูดีๆนะครับแล้วก็พริกแกงค่ะพริกแกงของที่ร้านทำเองพริกแกงเขาทำเองนะฮะแล้วขมิ้นใส่ต่างหากแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็กะปิอีกนิดหน่อยกะปิอีกนิดหน่อยผมถามแล้วนะครับว่าแล้วทำไมไม่ตำให้มันเสร็จทีเดียวพวกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไข่ไก่กี่ฟองคะ4ฟอง4ท่านผู้ชมดูนะฮะกับเครื่องแกงที่เห็นนี่นะฮะไข่ไก่4ฟองตามด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลใส่นิดนึงนะครับแล้วก็น้ำปลาครับ
แล้วก็หมูเด้งอันนี้เป็นหมูเด้งเลยนะใส่ลงไปให้นุ่มผสมกับหมูหมูบดอย่างเดียวไม่ได้นะฮะต้องสองอย่างอันนี้วุ้นเส้นสดค่ะวุ้นเส้นสดนะครับนี่จะทำให้นุ่มใส่ลงไปแล้วก็กะทินี่หัวหรือเปล่าคะหัวค่ะหัวกะทิใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยหอมแดงหอมแดงซอยนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีครับนี่ครับแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่แล้วก็หอมโหระพาต้องโหระพาใส่ลงไปครับใส่ลงไปเยอะๆเลยนะคะโหระพาใส่ไปเลยแล้วก็น้ำปลาเพิ่มอีกนิดนึงค่ะแต่งรสด้วยน้ำปลาอีกนิดนึงเคล้าให้เข้ากันเคล้าไปเรื่อยๆนะฮะเคล้าจนมันเข้ากันนะท่านผู้ชมจนมันอยู่ในครกเนี่ยมันเข้ากันเสร็จแล้วก็เอามาใส่กระมังนะฮะก็เติมน้ำสต๊อกน้ำสต๊อกลงไปหน่อยนึงนี่ครับให้เข้ากันอีกเคล้าอย่างนี้นะท่านผู้ชมดูดีๆนะครับแล้วมันจะมีน้ำอยู่เยอะเห็นไหมแต่เราตักมาใส่ใบตองนะฮะมาห่อนะครับเราจะทำแอปนี่ใช่ไหมฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลัดด้วยไม่กลัดเฮ้ยผมชอบนะครับคนนี้คนเหนือด้วยป่ะครับเจ้าด้วยใช่นะครับแล้วก็เอาไปนึ่งประมาณ15 นาทีเตายังเตาทานอยู่เลย มันน่ารักมากท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วเอามาย่างต่อครับให้น้ำมันหยดให้น้ำหยดดูนะฮะเขาต้องย่างประมาณ20 นาทีนะท่านผู้ชมไม่ใช่ย่างน้อยน้ำจะค่อยๆหยดออกมาไงเพราะเมื่อกี้เราใส่น้ำเข้าไปเห็นไหมแล้วพอใบตองมันเริ่มไหม้ได้ที่เขาจะรู้อะประมาณ20 นาทีกลับไปกลับมามันก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นแอปหมูเมืองครับนี่เลยพี่ต้องถามก่อนพี่ออรู้จักครับแอปไหมไม่อ่ะนี่พี่นิดบอกเลยไม่เคยรู้แอปเนี่ยบางคนบอกคุณผู้ชมถ้าคนไม่มีความรู้เรื่องอาหารการกินเนี่ยไม่รู้หรอกว่าแอปคืออะไรใช่ดูแอปคืออย่างนี้แอปเป็นยังไงเอาอ๋อนี่แอปเหรอนี่แอปไม่ใช่เฮ้ยมันแอปแบลแล้วท่านผู้ชมครับโอ้นี่ยังมีอาหารเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้ก่อนอื่นนะท่านผู้ชมที่เห็นเมื่อกี้เครื่องสมุนไพรเมื่อกี้ที่เห็นนะว่าเป็นเครื่องเราตำเองนะที่ร้านแต่ทำไมต้องใส่อีกทีหลังผมถามแล้วบอกคุณเตยพบถ้าใส่ทีหลังก็ตำรวมมันจะหอมกว่าเดิมอีกมันจะหอมกว่าเดิมเขาเลยทำกันอย่างนั้นนะฮะแล้วที่เห็นเครื่องเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปดูเอาย้อนหลังเอาตามนั้นทุกอย่างนะฮะแล้วความนุ่มของมันความอร่อยของมันนะครับมันไม่มีความแข็งเลยมันมีความนุ่มนวลแล้วมันกินได้แบบชนิดที่ว่าเป็นยังไงอะคุณอ๋ออร่อยมากคือมันนุ่มมันแบบมันมีวุ้นเส้นมันมีอะไรไม่รู้แล้วมันพริกแกงมันหอมแล้วมันไม่ได้เผ็ดมันนัวแบบมันอร่อยเลยนัวคำนั้นถูกต้องครับแล้วมันคือข้างนอกมันดูแห้งนะแต่ข้างในมันฉ่ำแล้วมันชุ่มปากมันหอมมันหอมไม่หมดเลย อร่อยวุ้นเส้นดีโอ้โหทุกอย่างดีเลยเดี๋ยวผมจะลองกินดูกับสติ๊กกี้ไรซ์ดูนะครับว่าเป็นไงโอ้โหสติ๊กกี้ไรซ์คืออะไรครับข้าวเหนียวผมก็เจอครับผู้ใหญ่บอกว่าถ้าบางคนยังไม่รู้จักถ้ารู้จักแล้วผมขอโทษนะฮะถ้าผมรู้จักว่าแอปเนี่ยคืออะไรก็คือมันจะคล้ายกับข้าวกลางคือข้าวขมุกคือเครื่องหรือว่ากรรมวิธีในการที่จะมาทำให้ปลุกหรือว่าให้มันกลิ่นหอมเนี่ยคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าพอแอปเนี่ยมันจะมีอะไรที่เพิ่มเข้าไปหรือบางอย่างที่เอาออกแต่ว่าลักษณะคล้ายๆห่อหมกภาคกลางแต่อร่อยมากคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญคือพอเยอะไปมันมีคุณเต้นมันได้เจอแล้วร้านนี้บอกเลยว่าร้านแสนพันถามว่าอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองสิคะอำเภอเมืองค่ะร้านแสนพันธ์ครับเมนูแอปหมูเมืองเมนูนี้รับเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยอันนี้อร่อยมากจริงก็ง่ายๆเลยถ้าอาจจะไม่รู้จักมาก่อนไปแสนพันอร่อยอีกอันนึงที่ผมจะบอกนะเด็ดๆนั้นเรามีแอปแล้วแล้วนี่ฮังเลอันนี้แกงฮังเลนะครับนี่มีประจำค่ะประจำแล้วนี่ก็คือน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหนุ่มของร้านนี้จะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่จะไม่เผ็ดนะไม่ต้องห่วงทานสบายเลยนะครับแล้วนี่ก็คือน้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องส่วนนู่นก็คืออันนี้ก็คือแกงคั่วไก่แกงคั่วไก่น้ำไม่ดองนี่เอามาจากลำปางค่ะเป็นน้ำไม่ดองชาวบ้านที่เขาไม่มีสารอะไรพี่อ้อเคยกินมาแกงที่เกะคืออะไรอ่ะฮังเลวันทาบอกเลยวันนี้น้อยใจพินิจมากเลยอำเภอเมืองหนูจะไม่ให้ทุกคนรู้จักร้านพินิจเลยว่าพินิจอยู่ไหนไม่ต้องไปดูมันฟังแต่หนูเล่นมุกพอไม่ต้องไปดูว่าร้านแสนพันอยู่ไหนบอกนั่งเลยว่าอำเภอเมืองไงคะ
อีกอย่างนึงนะถ้าไปร้านนี้กินข้าวต้องกินของหวานอันนี้เรียกว่าอะไรกล้วยบวชชีทรงเครื่องค่ะประธานคุณตักดูคำขอลองขอลองคุณตักดูเหลือเชื่อครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อใกล้เลยแล้วกันใกล้เลยแล้วกันความอ่อนเลอะแล้วไม่ตัดอันนี้เช็ดได้ไงเช็ดไงเฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นไงโอ้โหบดชีเหรอแล้วแล้วดูตัดหั่นกุ้งหั่นกล้วยเนี่ยเหมือนไม่มีพลังใจอะว่าง่ายๆแล้วแบบหั่นใส่ลงไปงั้นใส่ลงไปงั้นอะกล้วยก็ไม่ฝาดเขาทานกล้วยดีมากอร่อยมากเลยมากอย่าพลาดนะฮะบ่อยครั้งหนึ่งร้านชื่อว่าแสนพันนะครับแล้วขอบคุณทั้งหลายที่มาด้วยกันนี่นั่นแม่ครัวพ่อครัวผู้ชายคนนั้นใครครับเด็กที่เราไปตบมาเปล่าครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีกับกล้องหน่อยครับสวัสดีผมถามว่าพี่ผู้ชายคนนั้นพี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่พี่นี่เขาต้องพี่ละพ่อครับครับร้านอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองครับซอยซอยเนี่ยพ่ออย่างนั้นรักเลยแม่พี่นิดบอกว่าร้านอยู่อะไรเมืองไงคะอยู่ซอยสวายเลียงนะฮะอยู่ซอยสวายเลียงครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากวันนี้ขอขอบคุณคุณอย่าเล่นนะอย่าเล่นอย่าเล่นเฉยๆขอขอบคุณคุณกมลวันขอขอบคุณร้านแสนพันขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมมาโดยตลอดนะฮะดูดิอร่อยไม่อร่อยฮะกล้วยชีไม่เลิกแล้วไม่มีเลิกฮะลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งเนี่ยนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพนอกเหนือจากกล้วยสุกก็คือจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาลโอลิโกแซคคารายด์ซึ่งจะเป็นอาหารของแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้เราโอ้โหร้อนมากหอมมากน่าเชื่อข้าวผัดมันปูครับไข่ปูนี่กินกับข้าวได้ใจเลยครับเข้มแบบเข้มนัวอะไรอ๋ออะไร